กำนันไอ้นางกำนันก็ได้มาอยู่ในฐานะที่ดีแต่ว่าเขาไม่พอใจไม่เคยยิ้มเลยฮ่องเต้ก็เลยบอกใครยิ้มทำให้คนนี้ยิ้มได้จะให้สมบัติก็มีคนคิดหาวิธีทำยังไงผู้หญิงคนหนึ่งจะยิ้มยิ้มหนึ่งยิ้มเดียวเนี่ยมีคุณค่ามากคนฉลาดมันก็เลยคิดคนนี้ทำไมมันไม่ยิ้มก็หาวิธีก็เลยไปบอกฮ่องเต้ลองประกาศสิชักธงอันนี้ขึ้นมาธงนี้มันหมายความว่าถ้าชักปุ๊บเนี่ยหัวเมืองมันจะเกิดเรื่องเดือดร้อนต้องมาช่วยไอ้หัวเมืองต่างๆก็เลยเห็นธงนี้จุดพุ่งขึ้นไปเขารู้ข่าวก็ต้องมาช่วยเหมือนว่าเมืองหลวงเมืองใหญ่ถูกโจมตีเลยพอมาถึงมันไม่มีอะไรฉุกเฉินเราหลอกให้ฉันมาทำไมพวกนี้ก็แต่งกองทัพมาอย่างรวดเร็วมาช่วยพอมาถึงบอกไม่ใช่หรอกไม่ฉุกเฉินอะไรบอกอยากให้ผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มปรากฏว่าพวกนี้ก็กลับไปแต่ฮ่องเต้ได้ประสบความสำเร็จคือผู้หญิงคนนี้ยิ้มเห็นไหมตีราคานะผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มทำความพอใจให้กับผู้หญิงแต่หารู้ว่ายิ้มนี่มีราคาถ้าตีเป็นเงินก็เท่านี้แต่ตอนหลังต้องถามว่าเพราะยิ้มก็เพราะเข้ามาช่วยแล้วไม่ประสบมันไม่มีอะไรเหมือนกันหรอกตอนหลังถูกโจมตีจริงๆไม่มีใครมาไปหลอกเขาสนุกดีเนาะยิ้มเห็นไหมบางอย่างเรื่องในอดีตนะแล้วบ้านเมืองก็ชิบหายก็ถูกข้าศึกโจมตีบางอย่างเห็นไหมจิตที่ยังไม่ตกกระแสที่กระแสสู่ความพ้นทุกข์และปิดอบายไม่ตกนรกไม่ตกที่ชั่วการที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันต้องฟังเรื่องราวอะไรต่างๆทีนี้ปัญญาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโยมมาก็เห็นไม่เหมือนกันถามบางคนก็เห็นโอ้ก็เห็นพระสีรูปเห็นคนทำบุญอันนี้เอาตาเนื้อดูบางทีโยมก็เห็นมาทำทานสามกิจอันนี้ตาเนื้อมีตาในไหมอย่างสเปนก็มีเหมือนกันมีพันเตพระฟิลิปปินส์เองพระฮอลแลนด์ไปบวชศรีลังกาท่านท่านก็ไปอยู่มีคนยกบ้านถวายเพราะว่าคนอยู่เขาก็ตายเจ้าของเขาก็ตายก็ยกให้อยู่ก็เป็นคนนุ่งอยู่นะทีนี้ก็อยู่ประจำมาตั้งนานแล้วพวกชาวบ้านแถวนั้นก็ว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งอยู่ๆเราก็ไปเพิ่มอีกสองรูปก็ไปคุยไปอะไรเสร็จแล้วเวลาเดินออกมาก็กลับมีรถมาแล้วตอนหลังมาหลวงพ่อนี้ก็เลยมาคุยให้ฟังบอกไอ้เพื่อนบ้านนักบานน่ะมันบอกเขาไม่เมานะเขาเห็นพระสามรูปใช่ไหมเขารู้ว่ามีพระอยู่รูปเดียวแต่เขาบอกเขาไม่เมาเขาเห็นพระสามรูปเข้าใจไหมเขาตามเงามองก็เห็นจริงๆเพราะมันมีพระสามรูปแต่ความที่เขาเห็นจริงๆแต่ก่อนเนี่ยมีอยู่รูปเดียวเฮ้พระมาจากไหนอีกสองคือเขาเห็นเฉยๆเขาไม่ได้เข้ามาไงดูไกลก็เลยไปคิดเอ๊ะเราเมาหรือเปล่าเขาไม่เมาก็เลยไปบอกตอนนั้นที่ท่านไปเยี่ยมก็ใช่ไงก็เห็นสามรูปจริงๆเห็นสามรูปจริงๆแต่ก็คิดว่าเมื่อก่อนเคยมีรูปเดียวแล้วมาจากไหนอีกสองรูปแต่ก็คิดว่าไม่เมาแหละมันเห็นสามรูปก็คิดว่าเขาคิดเองเห็นไหมเนี่ยก็เลยธรรมะก็คงเหมือนคงอยู่วันดีที่บอกว่าฉันมาฉันเห็นสี่รูปทีนี้เอ๊ะจากการที่เห็นเนี่ยบางอย่างไอ้สติสัมปชัญญะไม่ใช่บอกพระมีรูปเดียวแต่เรามองยังไงเป็นสามรูปอันนี้ก็สติไม่สมบูรณ์ทีนี้ทำไมถึงเอาเมาไปว่าอาจจะกินเหล้าอยู่ประจำวันหนึ่งอาจจะกินน้อยหน่อยพอดีพระโผล่มาสามรูปก็เลยยังไงสับสนก็เลยต้องมาถามแล้วตกลงมีพระกี่รูปฉันไม่ได้เมาใช่ไหมที่เห็นพระสามรูปใช่ไหมเนี่ยถ้าเรามองเห็นพิจารณามันก็เป็นธรรมนะธรรมะมันเกิดอยู่ทุกที่อย่าไปประมาทก็บอกว่าเวลาคนมีทุกข์เนี่ยถ้าได้ฟังธรรมเอาไปพิจารณาบางคนพอมาบวชเนี่ยนางปตจาราเห็น
ก็เหมือนอย่างซึนามิไอ้รู้ว่าไอ้พายุไต้ฝุ่นเข้าที่ว่ามีลูกสองคนใช่ไหมมาคลอดลูกกลางพายุเห็นไหมลูกคลอดออกมาก็ต้องนั่งคล่อมลูกโอ้โหผู้หญิงคลอดลูกวันนั้นนะภาพที่บรรยายในหนังสือที่เราเขียนเราก็นึกว่าพวกเราก็เคยคลอดลูกนะลำบากขนาดไหนโรงพยาบาลนี่ต้องคลอดลูกกลางพายุอีกคนก็ต้องกอดไว้อีกคนนึงก็เบ่งออกแล้วก็ต้องกอดไว้ท่ามกลางฝนทั้งคืนผัวก็ไม่อยู่แล้วงูกัดตายไปหาฟืนหาไฟมาให้เมียชีวิตกับผัวตายกันคืนเช้ามาลูกตายคนนึงลูกตายสองคนกลับไปหาพี่น้องก็เนี่ยอย่างภาพที่เห็นนั่งมาเครื่องบินเมื่อวานนี้มันซื้อพิมพ์คนด้อยก็อ่านแล้วก็จำเรื่องไปมองเขียนภาษาโดยด้อยนะ die ist nicht Stadt mehr, die ist Friedhof ไม่ใช่เมืองแล้วมันเป็นประชาเพราะตายกันเยอะทีนี้เนี่ยทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นคนก็บอกเออไปช่วยด้วยวัตถุมันก็ดีแต่เห็นไหมทานนะกว่าจะไปถึงเห็นอยู่ใส่รถใส่เครื่องบินไปว่านะเรานึกถึงตอนซึนามิที่บ้านเราขนไปกระสอบข้าวส่วนไปเอาอะไรหงเอาอะไรเห็นไหมพวกเราแม้กระทั่งหม้อกระทั่งช้อนยังไม่ครบมันก็ลำบากแล้วนะนั่นแบบเอาแต่ข้าวสารจะกำข้าวสารกินทำไงจะทำให้สำเร็จง่ายแล้วถนนหนทางก็พังหมดกว่าจะไปเก็บไปเลยถ้าพิจารณาเห็นมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆบางทีธรรมชาติมันวิปริตใครไปทำมนุษย์ไปเกเรเขาอะไม่ทำเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนี่บางครั้งเนี่ยพระราชาพระราชาทำอะไรผิดหรือเปล่าผู้ปกครองทำอะไรไม่ถูกจะเกิดความวิปริตในเรื่องบางทีบอกพระราชาก็สำรวจเอ๊ะเราไม่ผิดก็ไปถามพระถามผู้มีศีลถ้าบอกว่าเออผู้มีศีลประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบางที่เห็นไหมท่านบอกว่าที่ใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมีผู้มีศีลที่ที่นั่นจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นบ้านเป็นเมืองจะอยู่สงบร่มเย็นจนมีคาถาสวดบางทีเวลาให้พรยาสมิงปะเดเซกับปฏิวาสังบันติตาชาติโยซีละอันเตทะภูเจตวายความอุดมสมบูรณ์จะเกิดจากผู้มีศีลบัณฑิตผู้มาประพฤติพรหมจริยโนประพฤติพรหมจรรย์มาตาตุตังละโอระสั่งเทวดาจะปกป้องเหมือนกับเราเห็นไหมเลี้ยงเด็กเห็นอุ้มไว้ไม่ให้ปกปักรักษาที่นี่ก็เป็นคำสวดคำสอนถ้าเราประพฤติปฏิบัติถึงจะยังไงก็จะไม่ตกทุกข์ได้ยากเพราะนั้นแต่ครั้งนี้บางทีอ้าวบางตอนก็มีนะอย่างไรอย่างมหาชนกเนี่ยเรือล่มตายกันหมดแต่ผู้จะสร้างบารมีไม่ไปท้อถอยไม่ไปอ้อนวอนเทวดาที่ไหนพวกเทวดาก็ต้องไปปฏิบัติธรรมของเทวดาเราก็ถึงเวลาอ้าวมันออกอับมาแล้วนอนอยู่ในทะเลแล้วลอยคออยู่ในทะเลมองขึ้นไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันพระปุ๊บสมาทานศีลแปดได้ครบนั่นนิยมไปฆ่าอะไรไปลักของใครไปประพฤติผิดในกามไปเดี๋ยวว่าแต่ข้าวเย็นข้าวไหนก็ไม่มีให้กินอยู่กลางทะเลไปนอนที่นอนสูงใหญ่อะไรมีของ มีกระดานแผ่นหนึ่งแล้วจะไปนอนอกไหมตอนนั้นรักษาศีลได้ครบเห็นไหมพอรักษาศีลได้ก็อุ้มนั่งบนปากสมาทานศีลจะไหว้เข้าฝั่งทีนี้แม่นางเมฆขลามาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไปอุ้มจะไปช่วยก็ไม่ได้ก็รอก็ถามจะไปไหนไหว้ไปไหนแต่ตายเขาตายกันหมดแล้วเขาจะมาถามเนี่ยไอ้ตอนมาถามเนี่ยทำให้เราท้อถอยไหมคนเราเวลาสร้างความดีเนี่ยมีคนมาแย่มายั่วมายวนไหนก็ท้อถอยเลิกไม่อดทนใช่ไหมเนี่ยในหลวงมาอ่านถึงตรงนี้ชอบใจใช่ไหมเอาไปแต่งแต่แต่งถึงตอนแค่พัฒนาประเทศพัฒนาบ้านเมืองใช่ไหมตอนไปถึงพอสลบคือบอกว่าเขาถามว่าใครเห็นก็ลอยคออยู่คนเดียวโอ้ไม่มีใครเห็นตัวเองก็เห็นว่าเจ้าของทำอะไรเห็นไหมไม่หย่อนหย่อนต่อความเพียรทีนี้พอสลบเขาก็มาอุ้มนะเอาไปวางบนแผ่นหินอยู่ในอุทยานแล้วก็จะมีคำว่าราชรถมาเกยเห็นไหมคนมีบารมีช
ร้างความดียังไงทุกความสำเร็จได้ต้องมีความอดทนสูงแต่แต่ละชาติจะมาสร้างบารมีไม่เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันอย่างทำทานกระทานมีจะทานอาหารนะทานคือให้พระสละให้อย่างทำทานตะกี้ทอดพระป่าทอดอะไรทำทานรักษาศีลแล้วก็ได้สมาธิสวดมนต์จริงๆนะก็เหมือนกับเป็นการทำสมาธิเป็นการภาวนาแล้วก็ได้เห็นไหมทำดีทำชั่วกัลยาณังวาปาปกรรมวาที่เราสวดนะแผ่เมตตาอะไรซึ่งเราจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องจับแล้วได้ไหมให้ได้อันนี้ก่อนมีความสวดได้พร้อมเพรียงมีความสมบมีพอทานชินภาวนาช่วยกันไหมมีเวียวัจจะไม่ช่วยกันดีเวลาจะใส่บาตรเห็นไหมพระก็นั่งมีสูงต่ำท่านเรียกว่ามีอัปปชัยนะไม่เคารพอ่อนน้อมถ่อมตนอาจจะใส่ถึงบาตรก็เรียงให้ถูกเราก็เคารพกันผู้ใหญ่ผู้น้อยถ้าคนเรามีอันนี้เงินไม่มีจะทำบุญแต่มาเรารู้จักไหว้คนนั้นเรารู้จักเคารพคนนี้เคารพคนที่คนเคารพเขาโอ้สุดแค่นี้โอ้เห็นไหมเป็นเหยียบแผ่นดินไหมผู้ใหญ่เราให้ความเคารพเขาก็รักเคารพเขาก็เคารพไอ้เขาก็เมตตาสงสารเราพอมีผู้ใหญ่เมตตาสบายแล้วต่อมาเวลาเรามีบุญก็อย่าเอาแต่เจ้าของนึกถึงเห็นไหมอย่างวันนี้ที่มาทำนึกถึงนิพพานีแกไม่ได้มาหรอกเอาใจมาถึงตอนที่อยู่แกเห็นไหมอยู่สบายสบายแกไปนี่แต่นิจจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนไปถึงเวลาก็กลับบ้านเก่ากันเท่านั้นแต่เวลาจะกลับไปแล้วเอาอะไรไปให้เห็นไหมจะกลับไปนะมีทุนไปหรือยังมันก็เหมือนทิ้งร่างเก่าแก่แล้วเหมือนทิ้งมือถือนะรุ่นใหม่ๆมันก็จะมาดีๆมาเกิดใหม่เห็นไหมนี่ได้แม่ดีได้พ่อดีมีชีวิตมีธรรมก็โตวันโตขึ้นเป็นคนดีเอาทุนมาดีแต่ทีนี้บางทีถ้าเอาทุนมาไม่ดีไปเกิดตรงไหนพายุก็จะเข้าไปตรงไหนก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองจนกระทั่งในธรรมบทเราเห็นนะไปเกิดเป็นลูกเสร็จเป็นเศรษฐีนะไม่เคยทำบุญทำทานพอถึงเวลาตายไปเกิดเป็นลูกขอทานพอไปเข้าท้องขอทานเขาก็ทำมาค้าขายพวกขอทานมันเขาได้นะพอไปเข้าท้องท่านนั้นไปที่ไหนก็ขอไม่ได้โอ้โหนี่นะทีนี้เราจะเห็นท่านก็เลยเห็นว่าเพราะเขาไม่ได้ทำมาไปเหยียบตรงไหนไปตรงไหนเขาก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราทำล่ะอย่าเป็นห่วงว่าเราทำแล้วจะได้ทานที่นี่เนี่ยมีแล้วเห็นไหมถึงจะห่อกลับไปกินบ้านกันไม่นานหรอกแต่ที่เราทำไอ้สิ่งดีๆเนี่ยประเคนมาละทิศส่วนกุศลหายไปแล้วหมดของน่ะมันหมดแต่จริงๆมันไปเกิดใหม่เป็นสัญญาณที่ดีอยู่ไปเหยียบตรงไหนจะได้เหมือนเห็นไหมบุญไม่เหมือนกันนะบางคนไม่ค่อยมานะพวกเรานะนั่งกดยังไงก็ไม่ได้นะเรียกมันไม่ออกทำไมกดปุ๊บเขาได้ก็ทำมาถ้าบางคนบอกไม่เคยมาวัดชัตรีมาได้มาแย่งบุญเราคิดผิดถ้าโมทนาเนี่ยตรงนี้โมทนาดีใจกับเขาเราต้องรู้ว่าถ้าไม่มีบุญไม่ได้หรอกครั้งพุทธกาลก็มีนะมีพระจำชื่อไม่ได้เป็นเลิศทางจับฉลากกระพัดของนี่บางทีมันเยอะใช่ไหมมากองอยู่ตรงหน้าพระใครถวายอะไรนั่นมันแบ่งยังไงไม่เท่ากันหรอกทีนี้เก้าเบอร์ไปติดไว้แต่ให้พระจับเนี่ยองค์นี้ท่านจะได้จนพระพุทธเจ้าตั้งให้เป็นเลิศจับยังไงแกได้ของดีของเพื่อนอ่ะเห็นไหมแต่ละรูปแต่ละองค์สร้างบารมีมาไม่เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเราทำบุญก่อนโมทนาเห็นเออเขาทำได้เขามีเงินมีทองเขารวยเขาทำได้เยอะเขามีแรงทำได้เยอะเราไม่มีเราแก่เราจนอะไรก็เออเราโมทนาจะเป็นน้อยอกน้อยใจนะครับบุญมันทำได้ถ้ารู้จักเป็นจนมาถึงตรงนี้ทำไมถึงรู้ว่าทำบุญมันเป็นยังไงก็เราต้องได้ยินได้ฟังพอได้ฟังบ่อยๆก็อันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ได้เยอะอันนี้ได้ไม่เยอะเห็นไหมพอเรารู้ทีนี้บุญตอนฟังอันนึงนะทีนี้บุญตอนเวลาไปชวนคนมาทำบุญเวลาเขามีทุกข์ช่วยเขาได้ยังไงอย่างสเปนตอนนี้ไปเนี่ยผมยังโยมดวงเนาะแต่ก่อนแค่กระทุกถึงเวลาร
รู้จักเวลาทุกข์มันก็มีแหละคนเราถึงเวลาทุกข์โทรมาบอกมาถามแล้วก็บอกให้ทำอย่างนี้ไปฟังธรรมเอาน่าจะมาถามตลอดไม่ได้ใกล้ไปฟังเพราะคนมีธรรมเป็นที่พึ่งก็อยู่เป็นสุขทีนี้พอถึงตาคนอื่นบ้างมันก็เป็นรอบนะบางทีตรงนู้นพายุเข้าแต่ตรงนี้อากาศดีดีอันนี้แล้วแต่จังหวะอันนี้เวลาเอาสบายแล้วทีนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็เป็นที่พึ่งบางคนไม่รู้จักนะแต่เห็นไอ้รัศมีเนี่ย มันจะดึงดูดอยู่ดีๆก็อยากโทรมาหาเออมานอนบ้านพี่ก็ได้มาเดินมาทำทางจงกรมให้มาเดินให้แล้วก็มานอนทุกแต่มันไม่นานหรอกถึงเวลาก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทีนี้เวลาคนอื่นทุกข์เราช่วยเขาไหมไม่ได้ช่วยแต่ตังค์อย่างเดียวบางทีไม่ได้เรื่องตังค์คนเราหาเงินหาทองได้เยอะๆเพราะบางทีมีตังค์ทะเลาะกันเรื่องตังค์เป็นจริงว่ามีตังค์ใช้เป็นไหมทีนี้พอมันมีบุญปุ๊บเนี่ยเวลาคนไม่สบายใจนะบางทีไม่ใช่เรื่องตังค์แต่มีคนบอกทุกทีสุดท้ายมาเราต้องประพฤติปฏิบัติเองเราทำได้เองเนี่ยพอเราพวกเราผ่านมาแล้วทีนี้เราเห็นพื้นเราแสดงธรรมเราผ่านมาแล้วตรงนี้เราก็รู้จักวิธีจะสอนจะบอกเขาก็ให้กำลังใจเขาก็พ้นทุกข์ทุกข์เป็นของควรพิจารณาบางคนยังไม่ทุกข์หรอกตอนนี้สบายดีไม่เห็นเป็นไรโรคภัยก็ไม่มีอะไรเลยถ้ามองอีกแบบหนึ่งเหมือนประมาทถ้ามองว่าเป็นบุญก็อาจจะใช่แต่ว่าคิดสั้นๆแก่เจ็บตายรออยู่ข้างหน้ายังไม่รู้ตัวอีกบางทีถ้ามองเห็นเขาก็ทุกข์ขนาดนั้นก็เป็นเราปลูกตายเสียเงินตายช้างมาเพื่อพัดโอ้โหทีนี้ไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมช็อกบางทีมันโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวเลยอาจารย์คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่ฝันหวานนี่ไม่เคยเจอมาก่อนมันดีมาตลอดเนี่ยบางทีเคยทำบุญเนี่ยประมาทไม่ได้เขาเคยใส่บาตรนี่ขึ้นมาทำบุญจะสบายดีพอไปเที่ยวน้องอู๋อาจารย์อยู่ไหนจะเป็นจะตายพอถึงเวลาลงเครื่องปุ๊บนิมนต์มาบ้านผมก่อน ไฟมันเผาแล้วใช่ไหมที่ตอนที่แล้วนี่ยังสบายดีอยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ดีๆข้างหน้าจะมาอะไรจะมาแต่นี่ถ้าเราเตรียมถ้าเรื่องแดดเรื่องลมพายุมันก็เป็นเรื่องสถาปนิกการก่อสร้างมั่นคงใช่ไหมบ้านทนแรงฝนแรงลมได้ปิดบังดีมันก็ไม่กระเทือนตัวเราอยู่ได้สบายแต่บางทีบ้านก็มั่นคงนะทรัพย์สินเงินทองก็มีนะสุขภาพร่างกายก็ดีนะแต่บางทีพายุมันไม่มาแบบนั้นมันเป็นมรสุมชีวิตมันเรื่องกระทบจิตใจโอ้โหตอนนี้ไม่ใช่แก่นะยังเป็นหนุ่มรูปกังงามเวลากระทบทีนึงมันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครฆ่าเราหรอกแต่ความที่ไม่พิจารณาว่าทุกข์เป็นของควรพิจารณาแต่มันรอให้มาถึงเนี่ยบางทีเราไม่ได้เตรียมเลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมถ้าเราเตรียมก่อนอ๋อมาตัวนี้แก้เนี่ยถ้าพิจารณาไว้ก่อนฉะนั้นถึงบอกว่าที่เรามาใส่บาตรทำบุญฟังธรรมพอถึงเวลาเรามีธรรมของเราในระดับหนึ่งเห็นไหมใครทุกข์มาเราก็ช่วยสุดท้ายมันทิฏฐิคือทำใจทิชุกรรมทำใจให้ตรงให้ไปถึงทางพ้นทุกข์ให้เชื่อบุญบาปให้เชื่อกรรมให้เชื่อนรกสวรรค์บางคนทุกวันนี้เห็นไหมไม่มีศาสนาบางทีศึกษาไปศึกษามาโอ้ศาสนาไม่เป็นที่พึ่งออกจากศาสนากันก็เยอะแยะยิ่งไปฟังเพราะเราบางทีเราอยู่ที่นี่เนี่ยไปฟังพระศรีลังกาท่านไปกว้างไปทั่วโลกไปช่วยท่านก็เล่าให้ฟังตอนนี้บางศาสนาเขาก็ไม่เอาเขาอยากออกจากศาสนากันเยอะแต่เขาสนใจศาสนาพุทธกันนี่เวลาเขาถามศาสนาพุทธเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ เราแบบพุทธทะเบียนบ้านไหมเขาบอกคนไทยแล้วก็เป็นพุทธนี่ถ้าเราศึกษาเอาเนี่ยฟังธรรมเราจะรู้เราจะได้เจริญในพระศาสนาเนาะวันนี้จะได้ฟังธรรมมาพอสมควรความสุขความเจริญจะได้แก่พวกเราทั้งหลาย